ผมควบคุมม้าอยู่คนเดียวครับคนจุงม้าผมไม่อยู่แล้วครับเสียงของชีวิตบนถนนที่อันตรายที่สุดในโลกคาราคอรัมไฮเวย์ชาวฮุนซ่าครับเขาจะมีรูปร่างที่ไม่สูงใหญ่เท่ากับคนปากีสถานเคยมีนักเขียนชาวตะวันตกครับบันทึกว่าชาวฮุนซ่านั้นเห็นครั้งแรกแล้วผิวพรรณของชาวฮุนซ่านั้นแลดูโปร่งใสมากครับเหมือนพวกเขาดื่มน้ำก็เกือบจะเห็นน้ำไหลลงจากคอเลยทีเดียวครับเราถามครับว่าที่เนี่ยคนอายุมากที่สุดเนี่ยอายุของเขาประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกเลยว่ามีคนหนึ่งครับอายุถึง120ปีเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เป็นเรื่องที่จำไม่รู้ลืมเลยนะคะก็คือเรื่องการกินน้ำค่ะเป็นน้ำขาวขุ่นๆ นะคะแล้วมันมาจากไหนครับเขาบอกว่ามันมาจากธาตุน้ำบนภูเขาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์มากด้วยเพราะไม่เคยผ่านผู้คนมาก่อนแล้วก็บอกว่าเป็นน้ำที่มีชีวิตคุณหนูย่อมไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดค่ะลองเลยค่ะสักอึกหนึ่งไม่น่าจะเสียหายครับเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นอีกไม่ลำไส้กระเพาะลำไส้กับกระเพาะก็ทำงานอย่างหนักหน่วงติดต่อกันในเวลา2อาทิตย์นะคะค่ะพอเล่าเท่านี้ดีกว่าเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียงฟังเสียงของโลกที่มีชีวิตจิตใจ Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast